สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคาร์โบนาร่ากันนะคะภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าคาร์โบนาร่านะคะก็จะมีส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีครีมนะคะครีมอังเชร์นะคะ25เซนติลิตรนะคะแล้วก็มีบัวฟหรือพริกไทยนะคะใส่เข้าไปนิดหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นลาดงนะคะฝรั่งเศสจะเรียกลาดงหรือว่าจะเป็นเบคอนเค็มนะคะเปิดให้ดูนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะแช่แข็งไว้นะคะตัวนี้ที่ฉันแช่แข็งไว้เพราะว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ทานนะคะได้แช่แข็งเก็บไว้ก่อนที่เขาจะหมดอายุนะคะจริงๆเขาหมดอายุวันที่25เดือน8จริงๆถ้าจริงๆแล้วคือหมดอายุไปแล้วนะคะแต่เราแช่แข็งไว้ก่อนที่เขาจะหมดอายุก็วันนี้ก็เอามาทำนะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็หม้อห้อมหนึ่งหัวค่ะส่วนปาสต้าจริงๆแล้วก็ใช้เป็นปาสต้าเส้นยาวนะคะแต่ลูกเนี่ยชอบปาสต้าเส้นเล็กแบบนี้นะคะก็ในการต้มปาสต้าเนี่ยเราก็จะใช้แค่น้ำกับน้ำมันนะคะเราจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะคาร์โบนาร่าเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีทำกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็จะใส่หอมลงไปนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะตั้งกระทะไฟกลางไปถึงร้อนหน่อยนะคะเราก็จะใส่ลาดงนะคะใส่ลงไปนี้นะคะน้ำมันจะออกมาจากลาดงนะคะสำหรับลูก2คนนะคะใช้แค่1กล่องก็พอนะคะ200กรัมตั้งไปสักระยะนะคะน้ำมันเขาก็จะเริ่มออกนะคะน้ำมันจากลาดงในเวลาเดียวกันนะคะเราก็จะตั้งน้ำนะคะไว้ต้มเส้นพาสต้านะคะเราใช้ไฟแรงนะคะเราจะใส่แค่น้ำมันนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะคะปกติถ้าต้มเส้นพาสต้าที่ทำกับซอสอย่างอื่นนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ตัวนี้เราไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันจะเค็มเกินไปนะคะในตัวลาดงนี่มันเค็มอยู่แล้วนะคะสำหรับลูก2ท่านเนี่ยจะใช้แค่นี้พอนะคะ1ถ้วยประมาณ1ถ้วย1ถ้วยตวงนะคะ1ถ้วยตวงเล็กระยะนะคะประมาณ1นาทีได้นะคะ1นาทีครึ่งกับ2นาทีนะคะลาดงก็จะรีบลงนะคะดูได้นะคะน้ำมันเขาก็จะออกมาทีนี้เราก็จะมาใส่ครีมนะคะใส่หมดนี่เลยนะคะใส่หมดเลยนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเดี๋ยวครีมเขาจะไหม้นะคะเราต้องคนเสร็จแล้วเราจะปรุงด้วยพริกไทยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเด็กทำให้เด็กนะคะจริงๆแล้วใส่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำให้สามีเนี่ยจะใส่เยอะหน่อยนะคะทำให้เด็กเราก็ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราจะไม่ปรุงเกลือนะคะจะไม่ใส่เกลือเราจะไม่ใส่อะไรต่อไปนะคะเพื่อทำให้เด็กก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะก็ต้องรอให้เดือดแล้วก็ลดไฟลงนะคะเป็นไฟกลางไปถึงอ่อนนะคะแล้วก็ดูต่อไปคนต่อไปเรื่อยๆนะคะจะมาดูน้ำนะคะน้ำต้มเส้นพาสต้านะคะเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะอัพ
เส้นตัวนี้จะต้มใช้เวลาต้ม7นาทีนะคะซอสเราก็ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆใช้ไฟต่ำนะคะสำหรับซอสตัวนี้นะคะแต่เส้นเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะครบ7นาทีแล้วนะคะเส้นรอไว้นะคะซอสเรายังไม่เสร็จนะคะแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะซอสมันเริ่มงวดลงแล้วนะคะย้ำนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะปาเมซานฟูมาชก็ได้แล้วนะคะไฟอ่อนเป็นเมนูง่ายๆสำหรับเด็กนะคะง่ายๆได้แล้วนะคะเสร็จปิดไฟนะคะแล้วก็จะเอาเส้นลงนะคะปกติจะต้องใส่ไข่1ฟองแต่สำหรับเด็กเนี่ยเราไม่ใส่นะคะไม่ใส่ค่ะแล้วก็จะคนให้เส้นกับซอสเข้ากันดีนะคะจะมีสีสันนะคะแต่ถ้าเป็นปาสต้ายาวในลูกเขาไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยต้องใส่เส้นสั้นแบบนี้ลงไปนะคะลูกเขาจะชอบมากกว่าเขาจะกินได้เยอะมากกว่านะคะนะเสร็จแล้วนะคะลูกสองคนนะคะเหลือนี่ก็แม่นะคะเดือนนี้ก็แม่ทานลูกสองคนเขาก็ทานไม่เยอะนะคะก็จะทานประมาณนี้นะคะแล้วก็จะขูดปาเมซานใส่นิดหน่อยนะคะไม่เยอะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะลูกจะชอบทานกับช้อนนะคะฉะนั้นก็ไปเสิร์ฟลูกกันค่ะบ๊ายบาย